ั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ก่อนเวลา7นาฬิกานะครับพญาแรกนานายสุประชัยบานพับทองรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขึ้นรถยนต์หลวงจากศาลาว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินเข้ามาในบริเวณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อมาถวายสักการะถวายนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและกราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรและขึ้นรถยนต์หลวงมาอย่างมณฑลพิธีท้องสนามหลวงไปพักคอยอยู่ที่โรงพิธีพราหมณ์นะครับในลำดับต่อไปจะได้ญาตรากระบวนของพระยาแรกนาจากโรงพิธีพราหมณ์ซึ่งเป็นโรงพักคอยอยู่ในขณะนี้มาเฝ้าทูลรองพระบาทสมเด็จพระบรมศาสดาราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อจะได้เริ่มประกอบการพระราชพิธีต่อไปครับที่เห็นผู้เชิญนำริ้วกระบวนของพญาแรกนามานี่นะครับคือพระเต้าเทวบิดนะครับภายในนั้นก็มีน้ำพระพุทธมนต์สำหรับน้ำเทพมนต์สำหรับประพรมก่อนเริ่มการพระราชพิธีครับผมขณะนี้พญาแรกนาได้เดินเข้ามาถึงบริเวณด้านหน้าของพระพลาพิธีแล้วนะครับจะได้ถวายบังคมสามลาตามโบราณราชประเพณีเป็นการขอรับพระทานพระราชอนุญาตก่อนที่จะประกอบการพระราชพิธีต่อไปครับพระราชพิธีแรกนาขวัญเช่นนี้นะครับเป็นพิธีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วเราอาจจะนึกย้อนไปเมื่อครั้งที่เราศึกษาพุทธประวัติเมื่อตอนเราเรียนหนังสือในชั้นประถมมัธยมนะครับเราจะพบว่ามีเรื่องราวอยู่ในพุทธประวัติตอนหนึ่งที่สมเด็จพระบรมศาสดาของเรานั้นได้ตามเสด็จพระพุทธบิดาพระเจ้าสุโธทนะออกไปในการพระราชพิธีแรกนาเนื่องจากบ้านเมืองของเรานั้นเป็นบ้านเมืองที่ทำอาชีพในเรื่องการเพาะปลูกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับจึงน่าเชื่อว่าธรรมเนียมอย่างนี้เมื่อเริ่มต้นขึ้นในมัธยมประเทศหรือประเทศอินเดียแล้วก็ได้แพร่ขยายเข้ามาเป็นการมงคลในประเทศของเราด้วยตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยหรือกรุงอยุธยาเป็นพระมหานครราชธานีนะครับและก็ได้ประพฤติต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองของพิธีนี้จึงเป็นระยะไปช่วงระยะเวลาหนึ่งในรัชกาลปัจจุบันนี้เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อฟื้นการพระราชพิธีนี้ขึ้นใหม่โดยทรงพระราชดำริว่าเป็นการพิธีสำคัญสำหรับบ้านเมืองเป็นการบำรุงขวัญพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยทั้งหลายนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รื้อฟื้นพิธีนี้ขึ้นเป็นคราวแรกเมื่อพุทธศักราช2503และในครั้งนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมเจ้าจักรพันธ์เป็นสิริจักรพันธ์ซึ่งต่อมาทรงดำรงพระยศในทางราชสกุลนะครับเป็นพระเจ้าโรงเธอราชจักรพันธ์เป็นสิริเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่พญาแรกนาในปีแรกครับผมเหตุผลที่พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้จัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีนะคะเนื่องจากเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นในการทำนาอันถือเป็นอาชีพหลักของประชาชนไทยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการกำหนดวันที่แน่นอนค่ะซึ่งเป็นการนับเดือนทางจันทรคตินะคะเริ่มนับตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่1เรียกว่าเดือนอ้ายค่ะเดือนมกราคมเป็นเดือนยี่และนับเดือน3ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะดังนั้นในเดือน6จึงตรงกับเดือนพฤษภาคมค่ะขณะนี้พญาแรกนาได้เดินเข้าไปในบริเวณลานแรกนาแล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มประกอบกิจอื่นต่อไปก็ได้ทำพิธีเจิมแอกหรือคันไถนะครับเจิมพระโคพระโคปีนี้ชื่อพระโคฟ้าและพระโคใสเป็นพระโคพันขาวลำพูนแล้วก็มีลักษณะถูกต้องตามตำรับตำราว่าเป็นสวัสดิมงคลแก่การพระราชพิธีนะครับเป็นโคพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันในหมู่เกษตรกรทางภาคเหนือนะคะมีลักษณะผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือว่าสีอื่นบนลำตัวนะคะเขามีสีขาวลำเขานั้นเป็นลำเทียนค่ะ
ขาทั้งสองข้างจะเห็นว่ามีลักษณะที่โค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตาสีชมพูนะคะแม้แต่บริเวณจมูกหรือว่ากีบก็ยังเป็นสีขาวด้วยซึ่งเป็นโคพื้นเมืองสำหรับใช้งานดั้งเดิมค่ะพบมากนอกจากในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่แล้วก็ยังแพร่กระจายไปในยังจังหวัดลำปางพะเยาแล้วก็เชียงรายด้วยนะคะนับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็อยู่ในสังคมเกษตรกรของบรรพบุรุษชาวล้านนาค่ะเมื่อพร้อมแล้วพระยาแรกนาจะได้เริ่มทำหน้าที่แรกนาในลานแรกนาต่อไปครับผมเมื่อเริ่มการแรกนาแต่ละรอบแล้วก็มาครบรอบนะครับจะมีการประโคมเจ้าพนักงานกระทั่งมโหระทึกเมื่อกี้ที่เราเห็นกลองที่มีเจ้าพนักงานตีอยู่นะครับศัพท์ในทางภาษาไทยของเราใช้คำว่ากระทั่งมโหระทึกเป็นกลองที่ใช้ในงานพิธีสำคัญต่างๆครับพืชมงคลนี้ถือว่าเป็นการให้ความสำคัญของเมล็ดพืชพันธุ์นะคะซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อวิธีการผลิตของเกษตรกรชาวไทยนะคะเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งผืนแผ่นดินที่มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์นะคะมีน้ำฝนที่มีปริมาณเพียงพอรวมไปถึงปัจจัยอื่นที่เหมาะแก่การเพาะปลูกด้วยถ้าได้รับเมล็ดพันธุ์ที่มีการเลือกสรรมาอย่างดีแล้วรวมไปถึงมีการปรับปรุงพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศรวมไปถึงโรคและแมลงต่างๆในปัจจุบันด้วยนะคะซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรงนะคะนั่นก็คือกรมการข้าวที่มีการพัฒนาและวิจัยพันธุ์ข้าวใหม่ๆ มาใช้ในการเพาะปลูกให้เหมาะกับเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะยิ่งได้มีการทำพิธีในลักษณะนี้ก็ยิ่งเป็นการเพิ่มขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรด้วยหลังจากที่ช่วงปลายปี2554ที่ผ่านมาซึ่งเพิ่งจะประสบกับปัญหาอุทกภัยทำให้พื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะการไถนาในลานแรกนานี่ครับจะมีการไถหลายรอบนะครับโดยพญาแรกนาจะไถดาบไปโดยรี3รอบเพื่อพลิกก้อนดินให้เป็นก้อนนะครับแล้วก็ไถด้วยขวาง3รอบเพื่อย่อยดินให้ละเอียดพร้อมกับในรอบที่เป็นการไถโดยขวาง3รอบนี้นะครับจะได้หว่านเมล็ดธัญพืชที่เทพีได้ถือตามมาในกระเช้าหรือในสระแดดที่มีกระมงใส่พันข้าวต่างๆครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วพญาแรกนาจะไถกลบอีก3รอบเพื่อกลบเมล็ดธัญพืชลงในดินครับผมรวมทั้งสิ้น9รอบด้วยกันครับซึ่งในวันนี้นะคะเรามีผู้บรรยายร่วมจากศูนย์สารสนเทศและโฆษกกรมการข้าวนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและเป็นโฆษกของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยนะคะคุณทัศนะลาบรวยนะคะสวัสดีครับสวัสดีคุณทัศนะนะคะสำหรับพันธุ์ข้าวที่ได้มีการคัดเลือกมาใช้ในพระราชพิธีในครั้งนี้ได้คัดสรรมาอย่างไรบ้างคะครับในปีนี้กรมการข้าวก็เหมือนเช่นทุกปีครับได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมจัดทำแปลงสาธิตในแปลงนาในพระราชวังสวนจิตรลดานะครับซึ่งก็ได้ผลดีนะครับหลังจากที่ทำนา เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เมล็ดพันธุ์ที่นำมาเข้าพระราชพิธีมีจำนวนทั้งสิ้น900กิโลกรัมนะครับเป็นพันธุ์ข้าวทั้งหมด10สายพันธุ์ด้วยกันเป็นข้าวไร่3,000นะครับก็มีพันธุ์ดอกพยอมซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในภาคใต้นะครับพันธุ์ซิวแม่จันอันนี้ก็เป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในภาคเหนือแล้วก็พันธุ์ข้าวเหนียวลืมผัวนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ใหม่ซึ่งกรมการข้าวเพิ่งให้การรับรองพันธุ์ไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพัน
การข้าวนาสวนอีก 7,000 ด้วยกันซึ่งก็จะเป็นพันธุ์ที่มีความนิยมเพาะปลูกกันในพื้นที่แถบภาคกลางนะครับเพราะว่าจะเป็นพันธุ์ข้าวที่ต้านทานในเรื่องของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างเช่นพันธุ์กข47พันธุ์กข31พันธุ์สุพรรณบุรี1แล้วก็พันธุ์ข้าวที่นิยมกันมากก็คือพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105กข6กข45และพันธุ์ปทุมธานี1ซึ่งพันธุ์ข้าวทั้ง10พันธุ์เนี้ยนะครับก็เป็นพันธุ์ที่กรมการข้าวได้นำเอามาเข้าในพระราชพิธีในครั้งนี้ครับขออนุญาตเรียนถามคุณทัศนะนิดครับผมสำหรับผู้ชมที่ฟังกับมารวมทั้งผมด้วยก็อาจจะอยากทราบด้วยนะครับว่าชื่อของพันธุ์ข้าวแต่ละพันธุ์ที่คุณทัศนะออกนามมาเมื่อครู่นี้เล่าให้เราฟังนะครับเรียกกขอบ้างเรียกด้วยชื่อจังหวัดบ้างหรือเป็นชื่อที่มีความเฉพาะเจาะจงต่างๆนั้นมีความหมายหรือมีคำแปลหรือมีที่มาที่ไปเป็นพิเศษอย่างไรไหมครับเป็นต้นว่ากขอย่อมาจากอะไรหมายเลขที่ต่อท้ายมีความหมายอะไรเป็นพิเศษไหมครับครับคำว่ากขอเนี่ยก็จะย่อมาจากกรมการข้าวนะครับในฐานะของหน่วยงานที่เป็นผู้ปรับปรุงพันธุ์นี้ขึ้นมาส่วนเลขที่ต่อท้ายกขอเนี่ยอย่างเช่นกข47นะฮะถ้าหากว่าเป็นเลขคู่นะครับจะเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวแต่ถ้าเป็นพันธุ์เลขขี้ก็จะเป็นพันธุ์ข้าวเจ้าครับอีกส่วนหนึ่งก็คืออย่างมีชื่อของจังหวัดอย่างปทุมธานีอย่างปราจีนบุรีสุพรรณบุรีอย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แปลว่าศูนย์วิจัยข้าวณจุดนั้นนะครับศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีเป็นผู้ผลิตปรับปรุงพันธุ์เหล่านี้ขึ้นมาครับก็เลยใช้ชื่อตามชื่อจังหวัดของศูนย์วิจัยข้าวนั้นๆครับแล้วเหตุผลที่จะต้องมีการเลือกพันธุ์ข้าวที่มีความแตกต่างหลากหลายและมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไปในพระราชพิธีนี้นี่เป็นเพราะอะไรคะครับส่วนใหญ่เราก็จะคัดเลือกจากพันธุ์ข้าวที่ได้รับความนิยมนะครับที่จะเพาะปลูกกันในพื้นที่ต่างๆนะครับอย่างเช่นที่เรียนไปแล้วว่าอย่างพันธุ์ดอกพะยอมก็เป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งเป็นข้าวไร่นะครับส่วนพันธุ์ข้าวอื่นๆเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับว่าเราต้องการที่จะให้พี่น้องชาวนาเนี่ยได้ปลูกข้าวที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือในช่วงนี้มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดในพื้นที่ในเขตชลประทานภาคกลางเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะนำเอาพันธุ์ข้าวที่ปลูกแล้วต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเอามาแนะนำและก็เอาเข้าร่วมในพระราชพิธีนี้ครับนอกเหนือจากเรื่องของโรคและแมลงต่างๆแล้วปัจจัยหนึ่งที่เกษตรกรกังวลกันมากก็คือเรื่องของน้ำในการทำนานะคะปีนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบว่าจะมีน้ำมากหรือว่าน้อยอย่างไรเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ข้าวนี่มีผลจะช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีมากขึ้นไหมคะครับเรื่องพันธุ์ข้าวนี่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับอย่างเช่นในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยน้ำท่วมเป็นพื้นที่นาข้าวเสียหายนับล้านไร่นะครับเพราะฉะนั้นพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวได้รับรองพันธุ์ไปใหม่ๆเนี่ยนะครับก็เน้นในเรื่องของที่จะเป็นพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำซึ่งสามารถที่จะอยู่ในน้ำลึกได้ซึ่งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเราก็ได้ให้การรับรองพันธุ์ข้าวขาวบ้านนานะครับซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวขึ้นน้ำซึ่งสามารถอยู่ในระดับน้ำได้ถึง3เมตรครึ่งขึ้นไปก็เหมาะในการที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ลุ่มแถบภาคกลางนะที่มีน้ำท่วมขังสูงๆอย่างเช่นแถวปราจีนบุรีอยุธยานะครับหรือพื้นที่อื่นๆนะฮะแถวพิจิตรก็ดีพันธุ์ข้าวพันธุ์นี้นอกจากจะให้ผลผลิตดีแล้วยังเป็นพันธุ์ข้าวที่เหมาะในการที่จะนำเอาไปใช้ทำพวกเส้นต่างๆอาหารเส้นเนี่ยนะพวกเส้นหมี่เส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้นะฮะจะเหมาะมากทีเดียวขนมจีนด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นพันธุ์ข้าวที่กำลังได้รับความนิยมนะครับส่วนพันธุ์ข้าวอื่นๆที่เรามีการปรับปรุงพันธุ์ในขณะนี้ก็พยายามที่จะเน้นในลักษณะสายพันธุ์ที่ดีๆนะครับก็คือ1เราต้องดูที่คุณภาพต้องพยายามปรับปรุงพันธุ์ให้ได้ข้าวคุณภาพดีเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีการส่งข้าวออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศเนี่ยได้มากที่สุดเป็นอันดับ1ของโลกติดต่อกันมา32ปีแล้วนะครับ